ความรู้สึกที่เจ็บปวดที่สุดที่เคยเจอมาหรอครับมีพี่แต่มันไม่ใช่เรื่องของผมมันเป็นเรื่องของเพื่อนผมแล้วผมว่าสำหรับผมนะนี่คือที่สุดของความเจ็บปวดทางใจอย่างนึงอะเท่าที่คนคนนึงจะเจอพี่เชื่อไหมว่าแบบ5ปีแล้วอะเพื่อนผมคนนี้มันยังไม่กลับมาเป็นคนเดิมเลยอะก่อนอื่นต้องบอกว่าเรื่องนี้ผมเคยขออนุญาตเขาแล้วนะพี่ว่าแบบขอมาเล่าในที่สาธารณะคือเพื่อนผมคนนี้เป็นคนที่เป็นผู้ชายตลกนิสัยดีใจดีกับทุกคนนะพี่แต่เมื่อ 5-6 ปีก่อนอะภรรยาของเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแล้วหลังจากนั้นอะชีวิตมันเปลี่ยนไปหมดเลยพี่จากผู้ชายที่มีหน้าที่การงานที่ดีเป็นคนที่ดูแลตัวเองสุดๆอะหลังจากเหตุการณ์นั้นก็ผอมซูบไม่ดูแลตัวเองเลยไม่ยอมทำงานเหม่อลอยต้องกินยานอนหลับทุกคืนเพื่อให้ตัวเองนอนตอนนั้นผมกับเพื่อนอะก็คิดว่าที่เขาเป็นแบบเนี้ยเพราะเขาเสียภรรยาไปจนเราพยายามช่วยเขาอะจนเรารู้ความจริงว่าที่เขาเป็นแบบเนี้ยมันไม่ใช่แค่เพราะเขาเสียภรรยาไปเขาเล่าให้ผมฟังครับว่าวันที่ภรรยาเขาจากไปอะเขาทะเลาะกับเธอและข้อความสุดท้ายที่ภรรยาส่งให้เขาทางไลน์มันเขียนว่าทำไมทำดีกับทุกคนได้ยกเว้นเราแล้ววันนั้นภรรยาของเขาก็ขับรถออกจากบ้านก็คือทะเลาะกันแล้วก็ขับรถออกจากบ้านไปนะครับจนเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเพื่อนผมบอกว่าสิ่งที่ทำให้เขาเสียใจที่สุดอ่ะมันไม่ใช่การจากไปของเธอแต่มันคือการที่ในขณะที่มีเวลาเขาไม่เคยดูแลคนที่เขารักเลยเขาไม่เคยฟังสิ่งที่เธอพูดเขาไม่เคยอยู่กับเธอในวันที่เธอเสียใจที่สุดเขาไม่เคยแม้แต่ขอโทษในสิ่งที่เขาทำผิดมันกลายเป็นว่าเขาทำดีกับทุกคนยกเว้นคนที่เขารักมากที่สุดอ่ะและสุดท้ายเขาบอกผมว่าเขาแบบโคตรรู้สึกโดดเดี่ยวอ่ะมันไม่ใช่โดดเดี่ยวเพราะว่าเขาต้องอยู่คนเดียวอ่ะแต่มันโดดเดี่ยวเพราะว่าวันนี้เขาสัมผัสถึงความรักความห่วงใยของคนที่รักเขาที่สุดไม่ได้อีกแล้วคือเราเป็นเพื่อนอ่ะแค่เราฟังเรายังเจ็บปวดตามไปด้วยอ่ะแต่เขาคือคนที่ต้องแบกความรู้สึกนี้มา 5-6 ปีอ่ะมันจะเจ็บปวดขนาดไหนสุดท้ายเรื่องของเพื่อนผมคนนี้พี่มันทำให้ผมได้ตกผลึกจริงๆว่าแบบถ้าวันนี้คุณยังมีโอกาสอ่ะถ้าวันนี้คุณยังมีเขานั่งอยู่ข้างๆอ่ะอย่าลืมที่จะดูแลเขาในวันที่แบบเรายังมีลมหายใจอ่ะเพราะบางครั้งความเจ็บปวดที่สุดจากการจากลามันไม่ใช่การที่เขาจากเราไปแล้วอ่ะแต่มันเป็นในเวลาที่เรามีเขาอ่ะเราไม่เคยดูแลเขาให้ดีได้เท่าที่เราควรจะทำเลยต่างหาก